เดี๋ยวเรามาทําการซ่อนสิทธิ์รูทนะครับบน Android 12กันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับทําการอัปเดต Magic นะครับเป็นเวอร์ชั่น Canary นะครับเดี๋ยวลิงก์นะผมจะทิ้งไว้ใต้ description นะครับหลังจากที่เราทําการอัปเดตแล้วนะครับให้เราเปิดแอปขึ้นมานะครับสังเกตตรงไซกิตนะครับมันจะขึ้นว่า no นะครับในการเปิดไซกิตนะครับให้เกิดมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ enable ตรงไซกิตตรงนี้นะครับเปิดนะครับโอเคเขาบอกว่า reboot to apply นะครับเราก็จะทําการรีบูตนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีบูตเครื่องก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการรีบูตเครื่องมาแล้วนะครับให้เราเปิดแอป Magic ขึ้นมาใหม่นะครับสังเกตตรงสกินนะครับมันจะขึ้นว่า yes นะครับแปลว่าเรา enable สกินเรียบร้อยแล้วนะครับในการซ่อนสิทธิ์รูทนะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ hide the magic app นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อแอปไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนชื่อแพ็กเกจเนมไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาที่การตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงสังเกตนะครับสกินมันจะเปิดอยู่แบบนี้นะครับถ้าปิดอยู่นะครับให้เราเปิดก่อนนะครับแล้วก็มาที่ enforce denalist นะครับให้เราเปิดขึ้นไปนะครับเปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ config denalist นะครับตรงนี้จะเป็นการเลือกว่าเราจะซ่อนแอปอะไรบ้างนะครับซ่อนสิทธิ์โหลดแอปอะไรบ้างนะครับผมจะติ๊กที่กสิกรนะครับแล้วก็กรุงไทยนะครับผมแล้วก็เป่าตังนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับโอเคเข้าดูใหม่นะครับมันก็จะขึ้นแอปที่เราได้ทําการซ่อนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันนะครับว่ามันจะเข้าแอปธุรกรรมทางการเงินได้หรือเปล่านะครับผมจะทดสอบกับแอปกสิกรเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เข้าแอปกสิกรได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมจิกเวอร์ชันใหม่นะครับก็มันจะรองรับ Android 12นะครับซึ่งก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับซ่อนสิทธิ์รูทได้แทบทุกแอปนะครับทั้ง True Wallet นะครับกรุงไทยเน็กนะครับหรือแม้แต่แอปอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้งานดูนะครับก็เจ๋งเลยทีเดียวนะครับผม